ก็ประเด็นหนึ่งที่มีการพูดคุยกันคือเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญคือตั้งแต่เวทีผู้ใหญ่เวทีเด็กย่อยๆแต่ละที่นะคะส่วนหนึ่งเนี่ยเด็กๆเขาเองก็เรียกร้องเรื่องการปฏิรูปการศึกษาส่วนอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มนี้จะมีการชุมนุม19กันยายนยังคงถือเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญอยู่แม้ว่าทางรัฐบาลพรรร่วม <c oughs> พรรร่วมฝ่ายค้านเองเนี่ย ส่งร่างไปให้ประธานเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก็มีความแตกต่างมีความเห็นต่างกัน<แ>ใช้คำนี้ก็แล้วกันเพราะว่าก็มีส่วน<แ>หนึ่งเนี่ยอยากจะแก้หมวดหนึ่งและหมวดสองอคือหมวดพระมหากษัตริย์หมวดทั่วไปแต่ว่าทีนี้ทางฝั่งการเมืองส่วนใหญ่มองว่าถ้าแก้แบบนี้เนี่ยยากแน่เลยแก้เฉพาะบางส่วนได้ไหมน่าจะเห็นต้องตรงกันก็คือประเด็นอํานาจของสอว<อ>ที่ค<แ>งอํานาจสวไว้คือในของพักร่วมเนี่ยทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านบางส่วนเองของมองว่าถ้าแก้ ให้ตั้งสสรอได้คุณรณชาติกับให้แก้อำนาจสวเนี่ยเสนอสองข้อมันต้องเอาเสียงสวมาด้วยแล้วมันจะไม่ได้หมดมันจะตกไปหมดเอาข้อเดียวก่อนก็แล้วกันตั้งสสรมาก่อนตั้งสสรมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปร่างกันใหม่ว่ากันอีกทีนึงแต่ก็มีกลุ่มกบฏปกลุ่มกบฏไม่ใช่กบปปสขออภัยกลุ่มกบฏปอชปกบฏประชาธิปัตย์แถลงข่าวไปเมื่อวันพฤหัสเป็นข่าววันศุกร์ที่ผ่านมานำทีมโดยคุณสาธิตวงหนงเตยคุณเทพไทยเสินนภงไม่ได้ ต้องแก้มาตราแก้สวด้วยสวด้วยนะคะ2 7 2เจององดูเรื่องของอำนาจสวด้วยจะตัดอำนาจสวไปเลยเอาฝ่ายค้านบางส่วนมาที่อยากจะแก้แล้วก็ไปขอคะแนนจากทางสวด้วยเพราะว่าต้องใช้เสียงจากสวเนี่ย 8 4เสียงเพื่อจะได้สนับสนุนร่างการแก้ไขได้ต้องดูแล้วแล้วก็วัดใจแล้วว่าสอวอเนี่ยจะมีท่าทียังไงคือสอวอเนี่ยก็มีบางท่านที่ออกมาให้สัมภาษณ<อ>์ไว้ว่าโอเคยอมจะตัดลดอํานาจอของตัวเองเพราะว่ากลัวว่าถ้าเกิดไม่ยอมอะไรเลยเนี่ยเดี๋ยวมันจะนําไปสู่วิกฤต<อ>นั่นก็คือคุณวันชัยสอนสิริสมาชิกวุฒิสภานะคะคุณวันชัยเองประกาศเลยว่าจะปิดสวิตตัวเองก็คือว่าจะไม่โหวตเลือกนาย,ยกรัฐมนตรีเพราะว่าในรัฐธรรมนูญปัจจุบันเนี่ยให้อํานาจสมาชิกวุฒิสภานี่สามารถที่จะ โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้ ในข้อแม้ว่าคือถ้าเกิดคุณเลือกกันเองไม่ได้ในสภาเนี่ยก็จะต้องมาถึงมือส,ว,สวอแล้วหให้กําหนดเวลา5ปีอเอาอย่างเงี้ยตัดไปเลยไม่ไม่เป็นประชาธิปไตยไม่เอาตัดไปเลยได้ไหมก็นี่เป็นเจตจานงนะของคุณบรรชัชยที่ก่อนหน้านี้ก็ออกมาแสดงจุดยืน<ๆ>เขาเรียกว่าเป็นการปิดสวิตสวถูกไหมฮะถูกต้องค่ะคุณเดีบไทยเสนพงค่ะสสพักประชาธิปัตย์นะคะสอสนครศรีธรรมราชแต่แกต้องดูกันนะเพราะว่าเขาส่งไปให้กกตเนี่ยตีความคุณสมบัติเรื่องคดีล่าสุดว่าจะยังคงเป็นสววได้ สอสอได้หรือไม่อย่างไรนะน่าจะไม่รอดนะคุณรณชาิคุณฟันธงเลยเหรอนที่น่าจะไม่ประเทศไทยก็าําใจเตรียมตัวไว้ก่อนอยู่แล้วเขาบอกว่าเขาไม่ยึดติดกับตําแหน่งแล้วสอสอเนี่ยช่วงนี้ให้สัมภาษณ์ได้เลยต้องให้สัมภาษณ์ไปก่อนแล้วแกก็ยืนยันไงแกเป็นหนึ่งในกระบฏดประชาธิปัตย์แกไม่ยี่หญ่อยู่แล้วเพราะว่าแกบอกว่าถึงแม้แกจะเป็นสอสอหรือว่าไม่ได้นั่งสอสอแล้วเนี่ยแกก็ทํางานได้แกบอกอย่างนี้แกก็กลัวเลยเห็นด้วย แล้วก็ยินดีเป็นเรื่องยินดีที่อาจารย์วันชัยเนี่ยเริ่มบอกมาเคลื่อนไหวแสดงจุดยืนแล้วแล้วก็ยอมรับกระแสข้อเรียกร้องด้วยนะคะที่ต้องการจะให้แก้รัฐธรรมนูญแล้วก็ยกเลิกมาตรา272ไปคุณได้ใบบอกว่าถ้ามีสมาชิกผู้ที่สภาคนอื่นๆอีกจํานวนหนึ่งมีแนวคิดเช่นนี้ก็เชื่อว่าการแก้รัฐธรรมนูญนะขณะนี้น่าจะประสบความสําเร็จแต่อย่างที่บอกไปจะแก้ไขได้เนี่ยต้องอาศัยเสียงสงวส่วนหนึ่งด้วยก็คือ84คนยกมือสนับสนุนร่างแก้ไขนะคะคซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยประเด็นที่มี พูดกันเนี่ยแล้วก็คือน่าจะนําไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูนคือมาตรา 6, 2 5 6คือไปแก้ไขให้การแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันแก้ง่ายคนรุชาติแล้วก็ให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาหรือสะสะร,สรก็ต้องมีเสียงสนับสนุนจากวุฒิสภาด้วยถ้ามีไม่ถึงยติตกหมดค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเทพไทยแกก็เลยเรียกร้องบอกออกมาเลยแต่ละคนสอบอมาช่วยกันผ่าทางตันวิกฤตให้กับบ้านเมืองบอกถึงขั้นว่าลดทิฐิ ปล่อยวางเข้าใจกระแสสังคมเหมือนกับคุณวันชยัยหรือว่าอาจารย์นวรัตน์พงไพบูรณ์ที่เชิญทุกส่วนเนี่ยมาร่วมแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามข้อเรียกร้องของทุกภาคส่วนในสังคม,มะนะคะใช่ครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะก่อนที่คุณเทพไทยจะออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ยก็มีความเคลื่อนไหวของสอวอย่างที่บอกว่ามีบางท่านเนี่ยก็ออกมาแสดงเจตจำนงในการปิดสวิตตัวเองว่าจะไม่โหวตเลือกท่านนายกรัฐมนตรีโดยหนึ่งในนั้นก็คือคุณวันชยัยตามที่เป็นข่าว แล้วมีอีกท่านหนึ่งนะฮะซึ่งมีการโพสต์ Facebook วันนี้นี่เองนะก็คือคุณคำนูนสิทธิสมานนะฮะสอวอที่ก็ได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook แสดงความคิดเห็นเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อการตั้งสอสอรอเนี่ยนะครับโดยที่คุณคำนูนเนี่ยเขียนหัวข้อเลยบอกว่าผมจะโหวตเห็นชอบนะครับกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งตั้งสอสอรอ และตัดอำนาจสวอ,อเลือกนายกนี่สัวหัวมาเป็นแบบนี้เลยโดยคุณคำนูนก็บอกว่าภาพรวมแล้วเนี่ยนะรัฐธ,ธรรมนูน60ในส่วนของบทถาวรเนี่ยก็มีของดีอยู่เยอะค่ะคำว่ารัฐธ,ธรรมนูญฉบับปราบโกงไม่ใช่สิ่งที่เกินเลยนะครับโดยเฉพาะพิจารณามาตรา144ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ไม่ให้นักการเมืองเข้ามามีส่วนใช้งบประมาณแผ่นดินนะครับ ส่วนมาตรา54ที่มีรวม6กวรก็เป็นธรรมนูญด้านการศึกษาที่ไม่รู้ว่าจะเขียนให้ดีกว่านี้ได้อย่างไรและพระราชบัญญัติประกอบพระธรรมนูญฉบับต่างๆที่มีบทบัญญัติเข้มข้นกว่าที่ผ่านมานะครับและท่านก็พูดนะฮะถึงเรื่องของบทเฉพาะการมาตรา269ประกอบมาตรา27 272อันเป็นหัวใจสำคัญที่สุดที่บอกว่าคอสอชอคัดเลือก250อว แล้วสวร่วมเลือกอดีตหัวหน้าคสชเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยคุณคำนูนยอมรับว่าแน่นอนนี่ไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยตามปกติแต่ได้รับการอัดถาธิบายแก้ต่างจากหลายคนนะครับรวมทั้งผมเองว่าเป็นระบอบการเมืองเฉพาะกิจและเฉพาะการในช่วงเปลี่ยนผ่าน และท่านก็พูดถึงเนืเจตจำนงของท่านนะอ่าก็อธิบายยาวเลยนะท่านผู้ชมสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับใน Facebook ของคุณคำนูนเนี่ยนะครับแต่ว่าเอาละคุณคำนูนเนี่ยก็จั่วหัวไว้แล้วบอกไว้แล้วว่าจะโหวตเห็นชอบให้กับรัฐธรรมนูญนะครับที่แก้ไขในการทั้งตั้งสสรแล้วก็จะตัดอำนาจสอวอในการเลือกนายกรัฐรมนตรีด้วยนน<ฆ>เป็นเจตจำนงนะของคุณคำนูนครับ